Grace คือชื่อหนังสือเล่มใหม่ของบ๊อบวูดเวิร์ดนักข่าวในตำนานเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์จากการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในคดีวอเตอร์เกตที่ทำให้ริชาร์ดนิกสันต้องลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานในทำเนียบขาวภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วูดเวิร์ดได้สัมภาษณ์ทรัมป์ทั้งหมดรวม18ครั้งระหว่างวันที่5ธันวาคมปีที่แล้วจนถึง21กรกฎาคมที่ผ่านมาสิ่งที่สร้างความฮือฮาในช่วงที่มีการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้คือบทสัมภาษณ์ทรัมป์ที่เขายอมรับว่ารู้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าโควิด-19 เป็นโรคที่อันตรายมากและสามารถแพร่เชื้อทางอากาศได้ซึ่งวูดเวิร์ดได้บันทึกเสียงการให้สัมภาษณ์ไว้ทุกครั้งเราไปฟังการให้สัมภาษณ์ในวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงแรกๆของการระบาด I wanted to always play it down I still like playing it down Yes sir because I don't want to create a panicIt goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air. That's how it's passed. On November 3rd, Michigan, you better... แม้ว่าทรัมป์จะทราบข้อมูลอยู่แล้วแต่เขากลับพูดกับประชาชนเสมอว่าโควิด-19 ไม่ใช่โรคร้ายแรงสักพักโรคนี้ก็จะหายไปเองราวกับปฏิหารและทรัมป์ยังไม่ให้ความสำคัญกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขด้วยหนังสือเล่มนี้จะวางจำหน่ายในวันที่15กันยายนนี้ก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่ถึง2เดือนทำให้หลายฝ่ายมองว่าการที่มีหนังสือแฉทรัมป์ออกมาในช่วงนี้จะส่งผลต่อคะแนนนิยมของทรัมป์หรือไม่เรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์พงษ์ภูลประสิทธิ์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีผลต่อฐานเสียงที่เหนียวแน่นของทรัมป์คงมีบ้างแต่ผมคิดว่าไม่มีนัยยะสำคัญอะไรมากมายนักนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องที่ทรัมป์ได้พูดแล้วก็โกหกเนี่ยหรือว่ามีการจับได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องแรกนะครับก็คือมีมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าฐานของทรัมป์เขาที่เป็นฐานจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่หวั่นไหวในสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นักนะครับแม้จะไม่กระทบฐานเสียงของทรัมป์แต่อาจารย์วิบูลย์พงษ์มองว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้พรรคเดโมแครตซึ่งเป็นคู่แข่งของทรัมป์มีโอกาสชนะมากขึ้นคือการทำให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุดคนเหล่านี้จะมีผลทำให้ทรัมป์ชนะไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเดโมแครตเนี่ยทำคนให้ออกมาเลือกตั้งในเท่าไหร่คราวที่แล้วที่เลือกฮิลลารีเนี่ยมันมีบางส่วนที่ไม่ชอบฮิลลารีด้วยเพราะฉะนั้นคนผิวดำบางส่วนก็ไม่ได้เทใจให้ฮิลลารีมันก็เลยทำให้ฮิลลารีเนี่ยไม่ได้คะแนนของพรรคเดโมแครตทั้งหมดทั้งพวงนะฮะก็เลยทำให้ทรัมป์ชนะเข้ามาคราวนี้คราวนี้เนี่ยผมคิดว่าโจไบเดนเนี่ยเขาจับจุดอ่อนตรงนี้ได้แล้วเขาก็พยายามที่จะดึงฐานให้ได้ทั้งหมดของเดโมแครตให้ได้มากที่สุดแม้การเปิดเผยในครั้งนี้อาจจะไม่กระทบต่อคะแนนนิยมของทรัมป์แต่ก็เพิ่มแรงกดดันไม่น้อยเนื่องจากผลสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันจากหลายสำนักพบว่า2ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่พอใจการรับมือการระบาดของผู้นำสหรัฐและบางคนมองว่าทรัมป์เห็นคะแนนนิยมทางการเมืองสำคัญกว่าชีวิตประชาชนสวรักษ์จากวิวัฒนากุลข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน